โยวอทซับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมบางเหียนนะผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะบางเหียนจะมาสอนนะครับตามที่เห็นกันนะครับว่าที่บางเหียนโพสต์ไปว่าน้องๆ อยากให้บางเหียนสอนอะไรนะครับก็สรุปว่าคอมเมนต์ที่ว่าไลค์เยอะที่สุดนั่นก็คือสอนซันแบ็กมาเลยนะครับผมถึงแม้บางเหียนจะซันแบ็กมาเลยไม่ได้นะครับแต่บางเหียนก็สามารถสอนน้องๆได้น้องๆลองไปฝึกตามกันดูนะครับขั้นตอนมีไม่มากและก็ไม่ยากเดี๋ยวบางเหียนเดี๋ยวลูกก่อนลองมาทำตามคลิปนี้กันดูนะครับผมอันคลิปนี้จะเป็น EP 1นะครับสำหรับสอนซันแบ็กมาเลย์เพราะว่ามึงเห็นจะสอนเป็น EP ไปนะผม EP 1ก็มีไม่มากนะครับที่ให้น้องไปฝึกกันก่อนอื่นนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอ้โหลูกพี่อันมาฝึกซันแบ็กไหมนี่นะครับเราฝึกระดับหัวก่อนเลยนะครับฝึกซันแบ็กนะครับเราเอาลูกระดับหัวก่อนฝึกเตะแบบนี้ก่อนนะครับน้องๆฝึกเตะแบบนี้ก่อนทำตามมังเหียดไปเลยนะครับก่อนอื่นนะครับทุกครั้งก่อนที่จะทำการเตะหรือว่าฝึกซ้อมอะไรนะครับอย่าลืมครับวอร์มร่างกายนะครับคือวอร์มให้ได้ทุกส่วนก่อนนะครับนั่นแหละครับคือขาไหล่แขนคอบริหารให้ได้ทุกส่วนก่อนนะครับโอเคเมื่อเราวอร์มเสร็จแล้วอันนี้คือคลิปตลกนะครับทุกคนเมื่อเราวอร์มเสร็จแล้วเราก็มาทำตามมังเหียดได้เลยแขวนลูกตะก้อระดับหัวไว้ฝึกเตะแบบนี้ก่อนนะครับใช้แบ็คมาเลยฝึกใช้ขาซ้ายก่อนนะครับฝึกใช้ขาซ้ายก่อนแบบนี้นะครับป้าป้าโอเคคือเราไม่ต้องกระโดดก่อนนะแรกๆเราไม่ต้องกระโดดก่อนสำหรับคนที่ว่าฉีกขาได้กว้างๆหรือว่าฉีกขาได้เยอะจะได้เปรียบนะครับสำหรับท่านี้ดีนะเดี๋ยวมึงอยากได้ดูไลฟ์ฟังเลยไลฟ์ฟังเลยเห็นไหมทุกคนเราต้องฝึกแบบนี้ให้ชินก่อนคือที่มึงอยากได้น้องๆฝึกแบบนี้ก็เพราะว่าเราจะได้ชินกับการสัมผัสหน้าเท้าของลูกตะก้อนะครับดูให้ดีฝั่งนี้นะครับนี่ดูให้ดีนะพยายามใช้เต็มหลังเท้าโอเคเดี๋ยวมาดูก้างนี้กันนะครับโอ้ยติดบล็อกโตดูดีนะครับดูดีครับโอเคยิ่งเตะยิ่งต่ำลงใช่ไหมครับโอเคฝึกแบบนี้ไปจนชินนะครับให้เรารู้สึกว่าเท้าของเราสัมผัสกับลูกตะก้อโดนเต็มๆหลังจากนั้นเราก็ปรับความสูงไปที่ระดับหัวกระโดดนิดนึงกระโดดนิดนึงนะครับยกซ้ายขวาลงยกซ้ายปั๊บซ้ายจะลงก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่นอนนะครับซ้ายจะลงก่อนดูให้ดีทีนี้ซ้ายจะลงก่อนกระโดดนิดหน่อยนะครับกระโดดเตะดูฟังนี่ดูฟังนี่ดูฟังนี้กันน้องๆนี่นะครับย้ายขึ้นไปเอ็มเงี้ยจะให้ดูทางด้านหลังทางด้านหลังนะครับเมื่อเรายืนแบบนี้ใช่ไหมเราแยกเข้าไปย้ายทุกคนดูดีนะกระโดดนะกระโดดก่อนนะตอนนี้ซ้ายลงก่อนนะทุกคนซ้ายลงก่อนดูดีๆนะซ้ายลงก่อนนะครับโอ้
คนะครับเมื่อเราฝึกกระโดดเตะจนชินแล้วทีนี้เราก็ฝึกขวาลงขวาดูดีๆฝึกขวาลงขวานี่มันจะยากหน่อยเพราะมันเจ็บเสียวๆนะครับยกซ้ายขึ้นก่อนก็จริงแต่ว่าขวาลงก่อนไปดูนะไม่ยากนะทุกคนยากโอ้โหอันตรายเอาใหม่ครับเอาใหม่อีพีนี้เราฝึกแค่ขาซ้ายลงก่อนแล้วฟังสูงเกียร์ดับไปเลยเมื่อได้ระบัวแล้วเราก็ปรับขึ้นไปนะครับทุกคนปรับขึ้นไประดับฝ่ามือแบบนี้นะครับระดับฝ่ามือแบบนี้เนี่ยพี่ไปดูกล้องก่อนโอเคสวยปรับระดับนี้นะทุกคนระดับเต็มมือนะทีนี้เราก็โดดเตะเหมือนเดิมซ้ายยกขวาเตะตอนนี้ยังไม่นอนนะแล้วก็ขวายังไม่ลงถ้ามาเลยอ่ะมันจะทิ้งขาลงหมดแล้วก็เอามือลงนะใช่ไหมไปดูฝั่งนี้กันดูหลังดิทีนี้ปรับมาที่สุดปลายมือเทคซ้ายขึ้นไปนะครับเอากินเทคซ้ายขึ้นไปเตะเลยครับจังหวะที่ซ้ายขึ้นไปนะครับเราเตะเลยดูดิเหยียดขายืดไม่เยอะนะครับมันก็เลยทำไม่สวยขายืดไม่เยอะเสียแบบหน่อยแล้วฝึกไปได้ไปยกมาดูแล้วทำอย่างนี้กันยังไงกันบ้างครับมันไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็มันไม่ยากEP นี้พอแค่นี้ก่อนเพราะมันเนี่ยเริ่มมึนแล้วก็เจ็บนะครับเดี๋ยว EP หน้ามันจะมาต่อเติมให้สำหรับคนที่อยากฝึกพันเมกมาเลยสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ท่านเดียร์ลืม subscribe แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ